สวัสดีครับสรุปข่าวลีบูนะครับ,รบประจำวันที่24มิถุนายนอยู่กับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีบูกันนะครับมาดูกันที่อิตาลีนะครับลือกันอย่างหนักว่าลีบูส่อเยือนเคียซ่าในวีคหน้านะครับ ดกมุ่งมั่นขึ้นชุดใหญ่นะครับแล้วก็นิวซิลโตนารีแฟนหงมองตาปิๆติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจนดีกรอน,นะครับรถยนต์นิวซูซูกิเออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้น6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าขับฟรี90วันหรือจะเลือกผ่อน4,999บาทก็ได้มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมกับข้อเสนอพิเศษมากมายนะครับไปที่เว็บไซต์ suzuki.co.th นะครับอย่าลืมดื่มไม่ขับด้วยความร่วยาจากซูซูกิด้วยซูซูกิคอสเวีย กบความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการจะปูพื้นใหม่นะฮะพื้นที่สวยเหมือนไม้และทนเหมือนหินต้องวัสดุ SPC Smart m a t ของ Smart m a t เท่านั้นนะครับก็มีขนาดที่เหนือกาแบนอื่นถึง6ม mm มทนทุกสภาพกานเชื้อรากันแบคทีเรียกันปวกกันน้ำหนึ่งร้อผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกัน15ปีใครสนใจนะครับไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริษัณทนร้านคา้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ Smart m a t หรือโทรศูนย์หกสามสองศูนย์แปดหนึ่งหน ฝากพื้นสมาร์ทแมทเอาไว้ด้วยนะฮะโอเคมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันนะฮะเรื่องของฟาบิโอคาบิโยเนี่ยถ้าจะพูดถึงอัปเดตไม่ได้อัปเดตเยอะครับแต่ว่านักข่าวสายหงเริ่มรายงานตามกันมาแล้วหลังจากเมื่อวานนี้โรมาโน่ ano, แล้วก็สื่อโปรตุเกสใช่ไหมฮะวันนี้มีเจมพีเอสมีเดวิดลินส์นะครับก็คอนเฟิร์มว่าลิเวอร์พูลกำลังคุยกับไลซิกอยู่จริงๆก็เข้าใกล้แล้วล่ะน่าจะเป็นการสัญญายืมตัวจนจ,นจบซีซั่นแล้วก็ไม่น่าจะมีการใส่ออปชั่นซื้อขาด อะไรแต่อย่างใดนะครับก็น่าจะเป็นการยืมตัวเท่านั้นซึ่งไอ้เคสลักษณะนี้ลิฟพูน่าจะได้ค่ายืมตัวด้วยนะอืมคิดว่าน่าจะออกมาทรงแบบนั้นเดี๋ยวรอการคอนเฟิร์มรอที่บรรลุข้อตกลงได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีหนึง่งนะครับมากันที่ข่าวต่อมาครับเรื่องราวของเบนโดกเนี่ยนะครับในลิฟพูเอ็กโคครับนะก็เขียนอยู่ในคอลัมน์นี้ฮะอ่าเป็นคอลัมน์ที่พอกอสเขียนสรุป เป็นเลียพูโน้ตบุ๊กในหลายๆเรื่องนะฮะจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับครอปเรื่องราวเกี่ยวกับเบนดกในส่วนของเบนดกเนี่ยที่พอพอกอสาายข่าวของรีพูเอ็กโคเขียนนั้นก็คือตัวนักเตะเนี่ยพร้อมมากๆเนี่ยเลือกที่จะถอนตัวจากทีมชาติยู21ยูโรไม่ไปเล่นเพราะว่าขอเตรียมร่างกายพร้อมร่างกายเหนื่อยล้าในซีซั่นที่ผ่านมาขอขอแบบไปพักฟื้นแล้วก็จะพยายามรักษาร่างกายมันเหมือนมีรูปด้วยนะ มีรูปว่าเจ้าตัวแบบออกกําลังกายยังฟิตหุ่นอยู่ด้วยคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเที่ยวปล่อยป่าแล้วเลยก็แค่พักผ่อนแต่ว่าเห็นไหมยังคงแบบฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวร่างกายให้พร้อมสาหรับซีซันใหม่ในช่วงปรีซีซันเนี้ยวันที่8กรกฎาคมเนี่ยคือนักเตะพร้อมมารายงานตัวเลยแล้วเป้าหมายของเบนดก็คืออยากจะพยายามให้ร่างกายตัวเองฟิตปังที่สุดแล้วโชว์ให้เจอเกนคอปโชว์ให้แข้งซีเนียโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเขาแบบเหมือนดีพอที่จะมีโอกาสขึ้นชุดใหญ่ได้ นะฮะสรุปเอาง่ายๆคือเขาจะมีส่วนร่วมในปีซีซันนี้ตั้งแต่ต้นเลยแล้วเขาจะพยายามโชว์ให้ครอปเห็นให้ทีมงานเห็นแล้วก็จะเดินทางไปเก็บตัวตั้งแคมป์ที่เยอรมันด้วยนะที่แบ็กฟอร์เรสรวมไปถึงช่วงปีซีซันช่วงที่มาทัวร์ปลายเดือนกรกฎาก็คือจะมาที่สิงคโปร์ใช่ไหมเขาก็น่าจะมาด้วยนะครับก็หลายๆคนก็เอาใจช่วยเชียร์เบนด็อกอยู่นะฮะผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะไม่แน่เขาอาจจะได้ขึ้นมาเป็นแบ็กอัพทางฝั่งขวาจากโมซาลาก็ได้นะ มากันที่เรื่องราวของเฟเดริโกเคียซ่านะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานก่อนอะผมรายงานไปหน่อยอย่างลวในคลิปของเมื่อวันที่23นะครับเกี่ยวกับเนี่ยแหละกาเซต้าเดโลสปอร์ตเนี่ยแหละสื่อนี้แหละแต่ว่าเป็นเป็นออนไลน์อันนั้นเป็นออนไลน์นะทีเนี้ยในหน้าหนังสือพิมพ์ก็รายงานเหมือนกันซึ่งมันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมจากในหน้าหนังสือพิมพ์เล็กน้อยข้อมูลมากกว่าในออนไลน์เล็กน้อยข้อมูลตรงนั้นคือที่มากกว่าคืออะไรฮะ โดยในหนังสือพิมพ์เวอร์ชันของกาเซตาเดลโลสปอร์ตเวอร์ชันหนังสือพิมพ์เนี่ยก็ยังย้ำเหมือนเดิมนะว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวเฟรดิโก้คีเอซ่านะครับปีกตัวเก่งของยูเวนตุสโดยมีปารีสกับบาเยเยนเนี่ยก็ให้ความสนใจนักเตะอยู่เหมือนกันสิ่งสําคัญอ่สิ่งสําคัญสิ่งแรกที่ลิเวอร์พูลจะต้องมัดใจนักเตะอันนีในใน้ในการมัดใจนักเตะนะคือค่าเหนื่อยเพราะว่าในการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก่อนล่านี้ยยูเว่พยายามคุยสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะ นักตเตะเรียกค่าเหนื่อยจากเดิม5ล้านยูโรต่อปีขอเพิ่มเป็น8ล้านยูโรต่อปีอะแปลงมาเป็นเงินปอนด์แล้วกันแปลงมาเป็นเงินปอนด์ของเดิมเนี่ยเคียซ่ารับอยู่ประมาณ80,000-90,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เคียซ่าบอกขอเพิ่มเป็น130,000ปอนด์ต่อสัปดาห์อันนี้ผมแปลงเป็นเงินปอนด์แลวเป็นสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะซึ่งไอ้ขอ้อตัวเลขอันเนี้ย โดยปกติถ้าเป็นอิตาลีหรือสเปนหรืออะไรพวกนี้เขาจะเป็นตัวตัวเลขหลังหักภาษีแล้วนะซึ่งเอาง่ายๆไอ้แสนสามที่เขาต้องการเนี่ยถ้าก่อนหักภาษีก็น่าจะประมาณ 100, 2, แสนปลายๆถึงสองแสนอ่าถ้าแปลงเป็นเงินปอนด์ที่เราเราคุ้นๆกันของอังกฤษบางทีเขายังไม่หักภาษีนะก็จะประมาณสองแสนอืมแล้วก็ไปหักภาษีอีกทีหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับนี่คือค่าเหนื่อยที่คียซ่าต้องการทีนี้ อีกท่อนหนึ่งที่สําคัญมากๆครับอันนี้ผมต้องขอบคุณนะคือไอจักรเ,กเราจะเห็นว่าเป็นภาษาอิตาลีอ่านไม่ออกแน่นอนไอภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งก็บอกว่าลิพูเนี่ยนะครับน่าจะาเริ่มดำเนินการแบบที่เป็นคอนกรีตแบบที่เป็นรูปธรรมเนี่ยในช่วงเร็วสุดก็คือ early อ as early as ก็คือเร็วสุดในช่วง next week ก็คือสัปดาหนะ์หน้า เร็วสุดเลยลิปูอาจจะเริ่มทําการยื่นข้อเสนอหรือเริ่มเข้าไปพูดคุยยื่นข้อเสนอแรกประมาณ40-45ถึงล้านยูโรแปลเป็นเงินปอนก็คือประมาณส4มสถึงล้านปอนที่ลิพูจะยื่นเข้าไปส่วนต่างครับยูเว่ต้องการ60ล้านยูโรหรือประมาณ5 1ล้านปอนก็คือส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ10ล้านปอนนิดๆสิ0ล้านปอนอ่ะซึ่งสื่อบอกว่าสื่อเจ้าเนี้ยบอกว่าไอส่วนต่างแค่เนี้ยมันไม่ใช่ส่วนต่างที่มากเกินไปอ่า ไม่ใช่ส่วนต่างที่จะเป็นไปไม่ได้เป็นส่วนต่างที่สามารถมาบรรจบกันได้หา่างกันแค่สิบล้านเองมันก็สามารถคุยมาให้จบตรงกลางหรือ,อยังไงก็ได้ดนะังนั้นอันนี้คือที่กาเซต้าเดโลสปอร์ตระไรงานแต่ว่าความน่าเชื่อถือผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าผมยังไม่ชชวร์นะรอดูครับว่าลิปูจะต้องการปีกเพื่อมีคนนึงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็จะไปโยงกับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเบนด็อกถ้าเราดันเบนด็อกขึ้นชุดใหญ่เคียซ่าถ้าไปซื้อมาก็มันก็มาทับกับเบนด็อกนะยกเว้นว่ายังไม่ดดันบ ปล่อยเป็นนกยืมไปก่อนแล้วก็ใช้เคียซ่าแต่เราจะซื้อจริงเหรอไม่เห็นข่าวจากสายหงเลยว่าเราจะไปซื้อปีกซื้อตัวลูกอะมีแต่จะซื้อกองกลางกับกองหลังถูกปะ่ะดังนั้นถ้าอิงจากหน้าข่าวสายหงเรายังไม่มีแผนในการซื้อปีกนะอันนี้ต้องฟังนักกองให้ดีไม่รู้ว่าพวกทางอิตาลีขายข่าวหรือเปล่าเรื่องราวของกาบีเบกาเนี่ยโอ้เป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์เลยฮะคือเอางี้ฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือมีคนถามผม inbox หรือแม้กระทั่งคอมเมนต์มาเยอะว่า โอ้โหเนี่ยผมเห็นข่าวมาว่าลิพูเนี่ยไม่ไม่อยากจะจ่ายอะเนี่ย not willing to play m i d f i e l d e r s เนี่ยไอยค่าสิกสัญญาสี่บล้านยูโรส5ิ้าล้านปอนด์เนี่ยลิพูไม่อยากจ่ายจริงไหมโค้ชทะทําไมงกอย่างงี้ไม่กล้าจ่ายไม่อยากจ่ายเลยเหรอไอส40ิบล้านเนี่ยจะไปต่อราคาเขาหรอหรือยังไงอันเนี้ยอ่ะผมผมได้รับสารนี้มาที่มีคนถามผมมาแล้วผมก็ไปเจอจากในทวิตเตอร์ที่เขาก็บอกว่าเอามาจากสปอร์ตอ่ะผมก็ไปหาต้นต่อ ก็เป็นสปอร์ตครับสื่อในแคว้นกาตาลันนะครับในสเปนนะก็เป็นมาร์กเปเรสผมถามขวัญลามาเซียมาแล้วมาร์กเปเรสก็เป็นนักข่าวเทสองเทียสามครับความน่าจะถือยังไม่ค่อยสูงเขาก็รายงานข่าวนี้แต่เขาก็อ้างอิงนะอ้างอิงมาจากมุนโดเดปอร์ติโบอีกทีหนึง่งแต่ในส่วนที่เขาน่าจะใส่ความเห็นของเขาเองคือท่อนล่างครับเนี่ยท่อนล่างสุดเลยน่าจะเป็นความเห็นขเขาเองเขาบอกว่าด้วยความที่ลิเวอร์พูลไม่ได้ไปเล่นในศึกย Le ูฟ่าแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูล อาจจะไม่ต้องการจ่ายค่าตัวไอค่าฉีกสัญญาดังกล่าวเนี่ยพอไอ้ท่อนนี้ท่อนเดียวเลยมาเลยกลายเป็นการกระจายทําให้แฟนบอลลิพูเชื่อไปแล้วแต่อย่างที่ผมบอกว่านักข่าวคนนี้ยังไม่น่าเชื่อถือสื่อด้วยส,สปอร์ตก็ช่วงหลังก็เทียตกมาเยอะทีนี้มาดูต้นฉบับของมุนโดเดปอร์ติโบหน่อยในมุนโดเดปอร์ติโบก็ไม่ได้มีกล่าวถึงว่าลิพูจะไม่จ่ายแต่เขาเพียงนักข่าวที่รายงานในมุนโดเดปอร์ติโบเนี่ยเขาเป็นหัวหน้านข่าวด้วยนะหวนมี มีเซลาชนะครับเป็นหัวหน้าสายข่าวฟุตบอลของม u นโดเดอปอร์ติโบเขายืนยันแค่ว่าลิปูได้มีการเสนอสัญญาให้กับนักเตะค่าเหนื่อยให้นักเตะประมาณ5ล้านยูโรหรือประมาณ9 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะยืนให้นักเตะไปแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายสําหรับลิปูคือลิปูจะจ่ายหรือเปล่า40ล้านยูโรหรือ35บล้านปอนด์ค่าฉีกสัญญาเรื่องนี้คาร์ลอสมูรินโยประธานของเซลตาบิโกย้ํามาตลอดว่าใครอยากได้ต้องฉีกสัญญาเท่านั้น ไม่งั้นก็ไม่ปล่อยไม่ต้องมาคุยกันเยอะจ่ายมาแล้วก็เอาไปอารมณ์ประมาณนั้นเลยซึ่งเขาบอกแค่นี้ผมอ่านดูเนี่ยยังไม่มีท่อนไหนเลยนะที่บอกว่าเอ้ยรีพูไม่พร้อมจ่ายเขาแค่บอกว่าต้องรอดูว่าริพูจะจ่ายหรือเปล่าเป็นความท้าทายเขาบอกแบบนั้นง,งั้นผมชี้แจงให้ทราบกันประมาณนี้เราจะได้ไม่ไม่คาดเคลื่อนอย่าเพิ่งไปเชื่อมากไอแบบมาแค่ท่อนสั้นๆท่อนเดียวว่าไม่พร้อมจ่ายคือเราต้องมอง มองความเป็นจริงให้ออกว่าลิเวอร์พูลเราไปโฟกัสที่ตูลามก่อนด้วยซ้าแล้วเรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าลิเวอร์พูลเราจริงจังกับกาบีเบกาแค่ไหนอ่าและไอเรื่องที่ยืนสัญญาไปว่าให้ค่าเหนื่อยเท่านี้เท่านี้จริงหรือเปล่าก็ต้องเผื่อใจไว้ไว้ส่วนหนึ่งด้วยถูกไหมฮะส่วนราฟลเบนิเตสครับก็ได้รับการแต่งตั้งครับเป็นกุนซือคนใหม่ของเซลตาบิโกทีมของอกาบีเบกาพอดีเลยนะฮะซึ่งก็มีการแซวเล่นว่าเฮ้ยราฟาช่วยหน่อยไปกล่อมกาบีเบกามาลิเวอร์พูลหน่อยสิ แต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วลาฟาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยฮะเพราะว่าอย่างที่บอกประธานสมมสรของเซลตอบิโก้ฮะเขาย้ําชัดเจนใครอยากได้จ่ายค่าสิทธสัญญาไม่เกี่ยวคุณทรงคุณซื้อไม่เกี่ยวใช่ไหมนักเตะมันมีค่าสิทธสัญญาแล้วตัวลาฟาจะมาอยากปล่อยนักเตะทําไมใช่ไหมเออลาฟาก็ต้องอยากเก็บนักเตะสิมันต้องเก็บนักเตะเก่งๆไว้ใช้งานสิไม่ใช่ไปขายหมดถูกไหม ดังนั้นการแต่งตั้งลาฟามันจะไ,ไม่ได้เป็นการมันไม่ได้เป็นการช่วยลิแกพูอะไรนะฮะอืมโอเคมากันที่เรื่องราวของซานโดโตนารีกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขนอะขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับยางมิชลินนะครับอะจิริทรีนะยางหนึบเงียบกลิบชีวิตปิน่น ยางรุ่นทามาหารวยนะครับจ่ายจบทีเดียวใช้งานคุ้มเกิน1นึ่งแสนกิโลเมตรเหมาะกับรถตู้รถปิกอัพได้รับการยอมรับจากผู้ขับแล้วก็เจ้าของธุรกิจรถตู้ท่องเที่ยวตัวจริงประหยัดน้ำมันมีแรงต้านการหมุนที่ดีกว่าคู่แข่ง12%สองสมรรถนะการขับขี่นุ่มสบายนะครับทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับเบรกยอดเยี่ยมมั่นใจแม้ถนนจะเปียกนะครับสนใจสามารถติดต่อได้ที่แอดไลน์มิชลินไทยแลนด์หรือตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะฮะของมิชลินฝากไว้ด้วยนะครับโอเคมาต่อกันฮนะเรื่องราวของเฟ เฟเรโกเคียซาอะไรผ่านไปหมดแล้วเนาะมากันที่เรื่องราวของซานโดโตนารีนะก็อย่างที่เราทราบกันว่าก่อนอันนี้ใกล้ที่จะตกลงกับทางนิวคาสเซิลได้แล้วล่าสุดตกลงได้แล้วครับไม่ใช่แค่ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันตั้งแต่อย่างเดียวเท่านั้นตกลงค่าตัวได้แล้วด้วย Agreement เลยฮะ70ล้านยูโรแปลงเป็นเงินปอนก็คือ60ล้านปอนนะครับประมาณ60นิดๆ61ถแถวๆนี้ย61ล้านปอนรวมแอดออน แล้วก็มีลานใส่เซลล์ออนครอสไปด้วยคือถ้าในอนาคตนิวคาสเซิลขายนักเตะตัวของนิวคาสเซิลก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งส่วนน้อยกระปิ้ลกระปิ้หนึ่งให้กับมิลานอีกมิลานได้หลายต่อมากนะครับเขาบอกว่าโรมาโน่บอกว่า,อวาตอนนี้ด็อกิเมนต์หรือว่าเอกสารเตรียมพร้อมที่จะเซ็นแล้วสัญญาเป็น5ปีค่าเหนื่อย7ล้านยูโรต่อปีก็ประมาณแสนก็กว่าประมาณแสนสองนะค่าเหนื่อยประมาณแสนสองแล้วก็มีออปชันค่าเหนื่อยเพิ่มเติม้วยอีก2ล้านยูโรต่อปีด้วย แล้วก็ไอจํานวนเงินค่าตัวเท่านี้เป็นค่าตัวที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เป็นนักเตะอิตาลีนะคนอิตาลีเลยนะถ้าคนคนชาติอื่นไม่นับเอาคนที่เป็นชาติอิตาลีนี่คือการย้ายทีมที่แพงที่สุดห0สิ้านปอนทำลายสถิติเก่าของจอร์จินโยในราคาห้าสิบสี่ประมาณห้าสิบกว่าล้านปอนนี่ก็คือสิ่งที่นำมารายงานได้ทราบกันนะฮะแล้วก็แฟนบอลลิพูเขาบอกว่าได้แต่นั่งตาไปลเปรีครับเพราะว่าโตนาลี่เนี่ยนะ ก็เล่นในยูโรยู1ีแต่นิวคาสเซิลก็สามารถปิดดีลได้อ่าใช่ไหมแต่ของลิเวร์พูตูรามก็เล่นใน u ูยี่สยูโรแต่ลิเวอร์พูลต้องรอหลังจบศึกยูโรทําไมต้องรอหลายคนก็นั่งตายไปปิดว่าโอ้ทำไมลิเร์พูมันต้องรอ <c oughs> <c oughs> นั่นแหลนะมันก็มีหลายเหตุผลเหตุผลเออถ้าซื้อก่อนมันก็ดีมันก็จบเลยก็ได้แต่ว่าบางทีเราต้องดูผู้ขายด้วยไงผู้ขายอย่างนีส ของตูรามเนี่ยเขาก็ไม่อยากขายเขาอยากรอหลังยูโรบางทีเราก็ทําอะไรไม่ได้แต่เอซิมิลานมันรับข้อเสนอไงพอเจอเงินใหญ่ๆเข้าไปมันก็รับเลยนะฮะนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้น,นะฮะส่วนเรื่องราวของนิโกโร่บาเรล่าเออยังไม่ได้พูดถึงนี่ว่าโรมาโนครับเขียนในะคอสออฟไซด์นะฮะโรมาโนอัปเดตถึงนิโกโร่บาเล,ล,ล่าแค่ว่าลิปูเนี่ยได้รับการติดตามสอบถามข้อมูลนิโกโร่บาร์เล,ล,ล่าสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาซึ่งลิปูทราบดีว่าอินเตอร์มิลาน ต้องการจะเก็บบาเล่าเอาไว้และไม่มีความมุ่งมั่นที่จะขายนักเตะเออกไปไม่ได้อยากจะขายและไอรารงานที่แบบว่าค่าตัว50ลง50ล้านเป็นค่าตัวที่ถูกไปไม่มีทางเลยที่อินเตอร์จะปล่อยในราคา50ล้านมันต้องแพงจนจนปฏิเสธไม่ลงต้องแปดเ0ล้านแบบนั้นเลยนะแต่ลีร์พูชื่นชอบบาเล่าก็จริงโรมาโนย้ำแต่ว่าสิ่งที่ลีร์พูฟโฟกัสอยู่ก็คือเกเฟนตูรามกับมานูโกเน ยังไม่ได้มาโฟกัสตรงในส่วนของบาเล่าสักเท่าไหร่นะดังนั้นข่าวกับบาเลรามันแค่แบบติดตามอยู่ห่างแต่บ่าลิปูไม่ได้จริงจังคนที่จริงจังเป็นพวกโกเน่กับตูรามมากกว่าส่วนเมเชนเมาส์ที่เคยเป็นข่าวกับเราแล้วเราก็สร้างคนนี้ว่าลิปูเราก็ถอนสมองออกมาแล้วเพราะหลังจากนักเตะไม่ได้ใจอยากมาเราแล้วก็มีการโขงค่าตัวกันเกิดขึ้นแมนยู you, ที่เป็นตัวเต็งที่นักเตะอยากย้ายไปเนี่ยแต่ว่าล่าสุดยังโดนโกงอีกฮะเพราะว่าแมนยูยื่นข้อเสนอรอบที่สามเข้าไป เป็นจำนวนเงิน50ล้านปอนด์บวกกับออปชันเพิ่มเติมอีก5ล้านก็คือ50าบวกหเชลซีปฏิเสธครับแล้วเชลซีบอกกับกับแมนยูว,ว่าถ้าอยากได้เมาส์อย่าเยอะหมายถึงว่าอย่ามาแบบยื่นทีละกระปิดทีละกระปิดยื่นมาเลย60สบวกหยังไงก็ได้ให้มันจบที่65หเออหรือเขาแนะนำเนี่ยว่าเอางี้ก็ได้58าบวก7็ก็ได้เนี่ยเขาบอกเลยว่า 58สิบปดบวก็ดมันก็จะไปจบที่ห5สิบห้าขอตัวเลกนี้แล้วก็เอานักเตะไปเลยเชลซีก็ยังโกงอยู่ซึ่งเขาบอกเห็นที่โรมาโนโ่บอกโรมาโนโ่บอกว่าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าที่ต้องมาคุยแล้วก็หาทางออกเดีลนี้กันต่อก็คือเชลซียังโกงแบบสุดตัวจริงๆจนกว่าจะถึงวันที่สามสิบที่พวกเขาจะต้องเคลียร์บัญชีเนี่ยเชลซียังพยายามขอค่าตัวที่สูงกว่านี้อีกนิดหนึ่งเออเดี่พูก็ถอนออกมาจากเดีลนนี้ฮะพอรู้ว่าโอ้โหเดีลนนี้มันเป็นสงครามยาวนานนะฮะส่วน มาคัสตูรามอ่ะพี่ชายนะมาคัสตูรามพี่ชายของเกฟเฟนตูรามนะอันนี้ก็เป็นกองหน้าเป็นฟรีเอเจนต์หน้าสุดก็ไปอินเตอร์มิลานแล้วนะครับอันนี้แค่รายงานได้ทราบว่าเคยมีข่าวกับเราเมื่อนานมาแล้วด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ไปอินเตอร์มิลานแบบฟรีเอเจนต์นะส่วนดูเบเนเวสที่เป็นข่าวกับเราอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่เคยไปเอาสักทีเนี่ยเราทราบไปแล้วล่ะว่าไปเอายีราวในซาอุดีอาระเบียแต่ว่า,าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือ เพิ่งเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวชูเสื้อนะฮะชูเสื้อเรียบร้อยแล้วสําหรับลูเบนเนเวสนะครับส่วนมาติโนเดกาก็บอกว่าเจ็บปวดหัวใจที่ปีที่ผ่านมาพลาดแชมป์นะมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วกับการที่จะไปลุ้นกับทีมอย่างแมนซิตี้ที่แบบเป็นทีมที่ได้ทุกแชมป์ในปีที่แล้วนะแล้วเขาก็พูดถึงจุดหนึ่งว่าโอ้โ oh, หจุดสําคัญคือพวกเราไปพลาดเสมอสามนัดช่วงนั้นไงมีเสมอเรียบผู้เสมอเวสแชมอะไรที่มันต่อเนื่องกัน3นัดนั่นคือสิ่งที่ทให้พลาดแชมป์ในท้ายที่สุดเลยนะครับ กัคโปผมเพิ่งรู้ฮะว่าที่กัคโปไปเนี่ยที่ไปให้หมวกเด็กๆแล้วก็มีให้ข้าวด้วย mm hmm. ก็คือเนี่ยม,มีมีเหมือนให้ให้อาหารกับเด็กโฮมเลสต่าง,าง,างๆเด็กที่ไร้บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นะก็คือเหมือนไปเลี้ยงอาหารกลางวันเออเอาง่ายๆใช้ภาษาไทยแบบนี้นะครับไปทําไมที่โตโกอาร์ติกัสโตโกอ่าก็เพิ่งรู้ว่านี่คือบ้านเกิดของคุณพ่อเขา คุณแม่เขาอาจจะเป็นฮอลแลนด์แต่คุณพ่อเขาอ่ะเป็นโตโกโก,ก็คือเออมีช่วงเวลาบ้างก็ขอไปทําบุญอะไรหน่อยอย่างเงี้ยก็ได้บุญนะถือว่าเป็นการแบ่งปันดีมากเลยคนข้างหลังหน้าเหมือนกัปโปเลยผมว่าน่าจะเป็นพี่ชายไม่ไม,ไม่พี่กับน้องอ่ะนะครับหน้าเหมือนกันเลยแล้วสูงเหมือนกันเลยจําได้ว่าเขาน่าจะมีพี่น้องเหมือนกันกสูงปีดเลยนะโอเคส่วนอีกอันหนึ่งที่เห็นว่านักเตะเรากลับบ้านเกิดกันเยอะนะก็อุรุกวัยอไอ เนี่ยรูปไอ้ดาวินนูเยสก่อนอันนี้นะที่กลับบ้านเกิดเอ้ยผมผมอ่านผิดไออาร์ติกาสอะ่ะคือ,ค,อคือบ้านเกิดของนูเยสที่อุรุกวัยแต่ว่าไอโตโกเนี่ยก็คือประเทศโตโกเนี่ยก็คือบ้านเกิดของคุณพ่อคักโปโอเคแก้ไขประมาณนี้นะอืมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้หน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลา ขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนสามารถกดสมรัรสมาร,มารชิกเป็นเป็นผู้สนับสนุนช่องคนแอคได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยวันนี้สวัสดีครับ